วัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพลังปาฏิหาริย์ค่ะเชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายนะคะซึ่งเราจะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 6:30 นถึง 7:30 นค่ะทางสถานี MV News ในช่อง21และ104ค่ะอีกหนึ่งเวลานะคะ 20:55 ถึง 21:55 ทางสถานีไทยวาไรตี้หมายเลข69นะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนางรำคนหนึ่งนะคะได้ไปขอพรต่อองค์พญานาคเพื่อให้แม่ตัวเองหายป่วยนะคะรวมไปถึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ขององค์พญานาคแต่ไปผิดคำสัญญาคำสาบานต่อองค์พญานาคชีวิตของนางจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะคะไปติดตามชมได้ในระบำนาคีค่ะThank you.
ไรจากที่นี่หรอจ๊ะแม่ชีจะบวชนานไหมครับแม่ชีอธิษฐานมาบวชปฏิบัติธรรม3เดือนทำไมต้อง3เดือนด้วยคะบวชแก้บนใช่ไหมครับใช่จ้ะบวชแก้บนบนอะไรคะครับแกอย่าคิดมากสิแม่ไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากแต่ละเนี่ยช่วยฉันสิหนูพยายามหาทุกวิธีทางที่จะหาเงินมารักษาแม่แม่ต้องหายนะแม่ต้องไม่เป็นอะไรนะคะหมอแม่เป็นอะไรอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเมื่อกี้อยู่ที่โรงพยาบาลยังอาการดีๆอยู่เลยค่ะเป็นไงบ้างคะคนไข้คะนี่แกฉันว่าแกลองไปบนพ่อปู่สิเดี๋ยวแม่ก็หายแกเชื่อฉันเรื่องจริงไปบนพ่อปู่ดูไม่เสียหายเดี๋ยวแม่ก็หายมีจะให้ฉันทำอะไรฉันยอมทำทุกอย่างขอให้แม่หายเป็นปกติเท่านั้นค่ะยันไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะยายต้องไม่เป็นอะไรนะคะใช่ยายต้องไม่เป็นอะไรยายต้องหายแต่พ่อปู่นาคีนาคราชด้วยลูกมีแม่ที่ป่วยไข้ไม่รู้สาเหตุลูกมาขอวิงวอนขอความเมตตาต่อท่านได้โปรดช่วยแม่หายป่วยด้วยเถิดหากแม่ของข้าหายป่วยข้าจะขอเป็นศิษย์เป็นนางรำอุทิศนาฏศิลป์นาคีเพื่อพ่อปู่องค์เดียวไม่ไปไหนจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมตลอดชีวิตและลูกจะขอบวชเนกขัมมะปฏิบัติถวายท่านเป็นเวลา3เดือนเทพบีไปช่วยทำความสะอาดตรงนู้นหน่อยหลวงพ่อสั่งมาหลวงพ่อบอกว่าที่รัตนาทำความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วให้เตรียมเครื่องสักการะสำหรับงานพรุ่งนี้ด้วยค่ะควรจะเป็นเวรกรรมของเราถ้าไม่ทำสิ่งที่ผิดกับปู
แม่เป็นแม่คนเดียวของหนูเราคิดดูถ้าเกิดว่าถ้าหนูป่วยขึ้นมาแม่ก็ต้องหาทางรักษาหนูกันใช่ไหมคะอย่าแน่เรื่องจริงหนูเป็นยังไงทำไมเราต้องมาทำข่าวบ้าๆอะไรนี้ด้วยวะมันไปถึงไหนแล้วบ่นอะไรครับแกอย่าคิดมากสิแม่ไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากไปนะเนี่ยช่วยฉันสิแม่เป็นอะไรหนูพยายามหาทุกวิธีทางที่จะหาเงินมารักษาแม่แม่ต้องหายนะแม่ต้องไม่เป็นอะไรนะคะหมอแม่เป็นอะไรอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเมื่อกี้อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการดีๆเหลือเลยค่ะข้าแต่พ่อปู่นาคีนาคราชด้วยลูกมีแม่ที่ป่วยไข้ไม่รู้สาเหตุลูกมาขอวิงวอนขอความเมตตาต่อท่านได้โปรดช่วยแม่หายป่วยด้วยเถิดหากแม่ของข้าหายป่วยข้าจะขอเป็นศิษย์เป็นนางรำอุทิศนาฏศิลป์นาคีเพื่อพ่อปู่องค์เดียวไม่ไปไหนจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมตลอดชีวิตและลูกจะขอบวชเนกขัมมะปฏิบัติถวายท่านเป็นเวลา3เดือนวันนี้ฝนเยอะนะลูกงานคงดีใช่ไหมลูกจ้าแม่งานมันก็เยอะแต่รายได้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายของคนเดือนอย่างมันก็แพงขึ้นเยอะเลยหนูทำงานทั้งเดือนนี่ยังไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายเลยคุณแม่เป็นเพราะว่าแม่เนี่ยป่วยมานานทำให้เงินที่ลูกเก็บไว้หมดไปสี่เดือนจะต้องจ้างหมอพิเศษมาดูแลแม่อีกแม่พูดแบบนี้สิคะแม่เป็นแม่คนเดียวของหนูเราคิดดูถ้าเกิดว่าถ้าหนูป่วยขึ้นมาแม่ก็ต้องหาทางรักษาหนูกันใช่ไหมคะถ้ามีรายได้ทางคนแรกที่ดีคงจะต้องหางานที่เสริมขึ้นมาได้ในเมื่อพ่อปู่เนี่ยเมตตาลูกมากนะลูกหนูก็ไม่ได้ทิ้งยังไงพ่อปู่ก็อยู่ในใจหนูตลอดเวลาแต่เราก็ต้องอยู่ให้รอดก่อนนะคะกลับไปกันนะ
ีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกวายากรณ์ครับผมจะชอบสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณท่านอยู่แถวนี้เหรอครับอยู่แถวนี้ค่ะมองว่าคนที่ได้เจอกันอีกครับค่ะแม่ก็ของพี่สุดยอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ชมการแสดงดีๆแบบนี้ไม่หวังนะครับแน่นอนใช่ไหมอ่ะคือหนูมาไหว้พระกับเพื่อนอ่ะมันน่าจะมีประโยชน์กับพี่นะพี่ลองมาดูไหมเออได้หนีเที่ยวบ่อยนะเราอ่ะตั้งใจเรียนไหมเนี่ยแหมพี่ก็แซวไปหนูก็ตั้งใจเรียนหนูอยากเป็นหมอน่ะพี่เทพมานะคะพี่พีทรอนะคะแกนี่พี่ชายฉันแชร์โลเคชั่นมาแล้วกันเดี๋ยวบายๆพี่ออกไป
โอเคค่ะพี่เทพแค่นี้นะคะพอดีผมกำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องของพญานาคที่ว่ากันว่าพบร่องรอยแถวนี้พวกพี่พอจะให้ข้อมูลผมได้ไหมครับอุ้ยน้องอ่ะมาทุกคนแล้วแหละพวกพี่นะรู้ดีที่สุดเรื่องของในหมู่บ้านนะคะรู้หมดทุกเรื่องเนี่ยวันก่อนอ่ะท่านก็มาเลยรอบวัดไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยแล้วยังมาเลยที่รถพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกหวยด้วยนะเธอดูสิถูกใช่ใช่แล้วถ้าไม่ใช่พญานาคจริงๆนะอ้าวน้องจริงไม่จริงมันขึ้นอยู่กับความศรัทธาน้องเคยทำแล้วแล้วสบายใจไหมทำแล้วสบายใจถึงมันพิสูจน์ไม่ได้แต่เราสบายใจนะแล้วถ้ามีคนเอาเรื่องนี้ไปหลอกให้คุณงมงายครับพี่ว่านะเดี๋ยวพ่อปู่ก็ลงโทษพวกมันเองล่ะใช่พ่อปู่ก็ลงถูกต้องพ่อปู่ลงโทษไม่ได้เจอกันอีกครับค่ะค่ะแม่ก็ของสุดยอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ชมการแสดงดีๆไม่ห่วงเลยครับแน่นอนขอบคุณนะครับพอดีผมกำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องของพญานาคที่ว่ากันว่าพบร่องรอยแถวนี้พวกพี่พอจะให้ข้อมูลผมได้ไหมครับอุ้ยน้องอ่ะมาทุกคนแล้วแหละพวกพี่นะรู้ดีที่สุดเรื่องของในหมู่บ้านนะคะรู้หมดทุกเรื่องเนี่ยวันก่อนอ่ะท่านก็มาเลยรอบวัดไปหมดเลยนะเ
ครับต้องทำยังไงบ้างครับถ้าผมจะมาขอพรจากพ่อปู่บ้างก็จุดธูปอธิษฐานต่อหน้าองค์พระปู่จ้ะคุณเป็นนางรำประจำที่นี่เหรอครับใช่จ้ะรับรำแก้บนถ้าเกิดว่าคุณบนสำเร็จแล้วดิฉันยินดีที่จะรับรำแก้บนให้ค่ะขอบคุณครับว่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยคุณตำรวจเมื่อคืนนี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งไปวิ่งมาน่ากลัวมากเลยค่ะดูจากสภาพศพทรัพย์สินยังคงเดิมน่าจะไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์จริงเหรออุ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะคุณตำรวจมันโดนอะไรกัดมาเลยค่ะคุณตำรวจขาอุ้ยคุณขนลุกไปหมดเลยเนี่ยยังไงผมต้องรบกวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับไปให้ปากคำที่โรงพักเพิ่มเติมครับเดี๋ยวหมู่พาคนที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำลงไว้ที่ประจำวันเอาแบบละเอียดได้ครับแล้วส่งรายงานให้ผมด้วยได้ครับผมแสงแขกครับไปขอเชิญทุกคนครับไปให้ปากคำด้วยครับเชิญครับไม่ได้ครับขอเชิญเลยครับปากเชิญให้ปากคำด้วยนะครับเชิญครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญครับทำไมตำรวจอะอุ้ยตั้งใจมากเลยอะThank you.
บ้านก็อยู่แถวนี้แหละครับอ๋ออยู่ท้ายวัดค่ะไม่ไกลค่ะโอ้แล้วเมื่อไหร่จะมาแสดงที่ร้านอีกครับแล้วแต่เจ้าของเลยค่ะลูกสาวพี่น่ารักมากเลยนะคะแม่นมก็แต่งตัวตีมเดียวกันเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะไม่มีดอกไม้ด้วยไหนดูสิว้าวอันนี้ผมให้คุณนะครับขอบคุณค่ะเนี่ยรัตนาผู้จัดการอ่ะชอบพี่มากเลยดีนะที่คืนนี้ร้านเปิดปกติอ่ะถ้ามีคดีอ่ะคงปิดร้านกันไปนานแล้วเมื่อวานอ่ะไม่น่าเกิดเรื่องแบบนั้นเลยใครฆ่าเสียก็ไม่รู้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกมายากลของผมครับและสำหรับวันนี้ผมทราบว่าเรามีสตรีผู้หนึ่งครับสวยงามมากนะครับนอกจากความงามของเธอแล้วนะครับเธอยังมีลีลาทางด้านนาฏศิลป์นะครับการรำที่สวยงามมากมีชื่อว่าระบำนาคีที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคุณได้ดูการแสดงของเธอไปบ้างแล้วนะครับแล้ววันนี้เธออยู่กับพวกเราแล้วครพ่อแม่หนูล่ะบ้านหนูอยู่แถวนี้เหรออยู่เป็นสักที่ไงพี่ชอบเรื่องพญานาคหรือเปล่าหรือพี่ไม่เชื่อไม่ใช่พี่ไม่เชื่อแต่พี่ไม่อยากให้ใครเอาเรื่องนี้ไปหาผลประโยชน์อาถือให้พี่วันหนึ่งพี่อาจต้องใช้มันขอบคุณนะตัวเล็กจะเก็บไว้อย่างนี้เลยThank you.
ละครระบำนาคียังเข้มข้นและสนุกสนานอยู่ใช่ไหมคะผู้ชมขายังสามารถติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะคะในรายการพลังปาฏิหาริย์ค่ะเชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:30 นถึง 7:30 นทางสถานี MV News ช่อง21และ104ค่ะอีก1ช่วงเวลาค่ะเวลา 20:55 นถึง 21:55 นทางสถานีไทยวาไรตี้ในหมายเลข69นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันใหม่ในช่วงถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะข้าบอกให้เจ้าบ่เป็นเพียรถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับพญามารนะแพรใหม่ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้เลยพี่ไปว่าพ่อปู่มาหรอคะที่นี่มีพญานาคนะขออะไรก็ได้ทุกอย่างโอ้โหช่างพูดนะเราเนี่ยใครสอนมาเนี่ยไม่มีใครสอนหรอกค่ะพวกเราเห็นคนมากราบไหว้บูชากันบ่อยๆล่าสุดก็มีคนเห็นพญานาคท้ายวัดพวกท่านออกมาให้เราเห็นเมื่อวานพวกแกรู้ข่าวเรื่องพญานาคใช่ไหมเออฉันก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยอะนะฉันว่านะมีคนทำลอยไว้หรือเปล่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ล้อเล่นไม่ได้นะกับสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะฉันโคตรสงสารใบตองเลยว่ะมันคงฝังใจเรื่องพญานาคอยู่อะเออส้มโอฉันเห็นว่าแกสนิท กับใบตองอะงั้นฉันฝากดูมันหน่อยเลยเออได้ไม่มีปัญหาถ้าจอดจงไว้แล้วรอได้ไหมแล้วถ้าผมแล้วถ้าผมชอบนางรำของคุณพ่อปู่ล่ะครับผมสามารถถ้าไม่มีใครจริงๆตั้งใจปฏิบัติธรรมถือศีลให้ดีซะก่อนThank you.
มันโกนสิมันโกนระคูยันขวานระคูยะอาครูตำรับและครูปตำราครูพระเวทมนต์ดนด้วยพระคาถาอัตวะปัญญาจิตตังเสมหังพันดานังจะโอติโตนมาเสมิตังวรังนมกันต้องอุหัดกันสารพัดสตราพุทธังมาอุธรรมังอาอุทังสุภาพยัญชนะพยัญชนะสันตังสันตังเทวัสสะเทวัสสะเทวานุเทวังเทวานุเทวังปัทวาอิมังอิมังตูตะทีตาข้าหูบุพังสุขันธังวรังสุขันธังวรังเทวัสสะปัทวาอัติติอัติติปัปปะโกสิทธิกำมังสิทธิการังสัทธาทิตังสิทธิกันตาคือสวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจมารับไปจากที่บอกครับ